กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่2ชั่วโมงอะฮะคุณผู้ชม2ชั่วโมงเต็มๆกับการสู้กับงูโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนคือถ้าเป็นในฝันนะถ้าเป็นในฝันคงฟินน่าดูเลยเนาะยิ่งแบบคนโสดหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมดูสภาพคุณป้าสินี่ครับคุณผู้ชมเป็นนาทีระทึกฮะขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันนำอุปกรณ์แกะงูเหลือมตัวนี้ครับแกะออกมาจากตัวคุณป้าวัย64ปีคือท่านกำลังนั่งหมดแรงอยู่ที่พื้นห้องเช่าครับอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการสภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นก็คืองูเหลือมขนาดใหญ่เขาบอกยาวประมาณ4เมตรนะคุณปุ้มคุณจอยคุณผู้ชมน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมรัดตัวคุณป้าครับตั้งแต่ช่วงใต้ราวนมฮะด้วยความเคารพลงมาจนถึงขาครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงนี่ฮะแบบนี้ครับโอ้ยตอนเจ้าหน้าที่ไปนี่งูยังอยู่เลยนะคะกู้ภัยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงเอางูออกมาจากตัวคุณป้าได้แต่จังหวะนั่นเองงูก็ได้เลื้อยหนีเข้าไปในปากกกหลังบ้านทันทีฮะยังจับไม่ได้นะเข้าใจว่าตัวนี้ปุ๊บรัดเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่มาน่าจะช่วยแล้วจับได้ใช่ไหมไม่ฮะลอยนวลไหมคะเนี่ยไปเลยฮะนี่ฮะลอยนวลฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงใช่ไหมเร่งนำตัวส่งคุณป้าไปโรงพยาบาลสภาพก็มีร่องรอยถูกงูกัดที่ต้นขาขวาหลายแผลเลยฮะแบบนี้ฮะคุณผู้ชมดูผู้ชมดูแผลคือคุณป้าคนนี้ชื่อว่าป้าอารมณ์ป้าเนี่ยเขาบอกว่าป้าเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งแล้วก็เช่าห้องนี้อยู่เนี่ยมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้อยู่กับสามีแต่ว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปปีที่แล้วป้าก็อยู่คนเดียวกลับมาจากที่ทำงานตอนนั้นเนี่ยสองทุ่มกว่าๆค่ะเดินไปหลังห้องไปล้างจานตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีตัวอะไรตัดกัดที่ต้นขาอย่างแรงตอนแรกคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองนะก็เลยเอามือไปคว้านะคิดว่าเอ้ยจะจับหัวมันออกค่ะพอมองดูเฮ้ยงูไม่ใช่ตัวเงินตัวทองพอจับที่หัวปุ๊บเหมือนกับงูเนี่ยมันก็สะบัดแล้วก็รัดป้าเลยรัดป้าป้าล้มไปกองกับพื้นตอนนั้นพยายามจะดิ้นนะจะแกะงูแต่สู้แรงไม่ไหวอ่ะอยู่สภาพเนี้ย2ชั่วโมงกว่าบอกป้าแล้วทำยังไงอ่ะตะโกนแล้วหวังจะให้คนที่อยู่ข้างห้องอ่ะได้ยินตะโกนยังไงเรียกยังไงข้างห้องก็ไม่ได้ยินไม่รู้หรอกว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแต่ก็จะไม่ไหวแล้วคิดในใจฉันคงไม่รอดแล้วล่ะฉันคงเป็นอาหารงูแน่แล้วกระทั่งมีคนเดินผ่านมาพอป้าได้ยินเอ้ยเหมือนมีคนเดินผ่านป้าตะโกนอีกครั้งเขาได้ยินค่ะแล้วป้าก็รีบบอกให้ช่วยหน่อยฝั่งนั้นได้ยินรีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วดูแผลที่ขาที่งูมันกัดดูสิเอ้าฟังเสียงคุณป้าอารมณ์หน่อยค่ะล้างจานก็ล้างจานไปป้ากำลังนั่งตักน้ำกำลังนั่งพอนั่งปุ๊บกระโดดกัดปุ๊บเลยป้าก็นึกว่าไอ้จ้วนมันกระโดดกัดหันมาเป็นงูมันรัดเลยพอป้าปั้มกับมันตั้งนานป้าก็หนังสองทุ่มครึ่งมาโอ้ป้ามันแต่สองทุ่มครึ่งเหรอป้าใช่โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยนี่สี่ทุ่มตะโกนเรียกนายอิ๋วนายอิ๋วช่วยป้าด้วยงูมันรัดป้าช่วยนายอิ๋วช่วยด้วยนะโต้ต้องช่วยป้าด้วยไม่มีใครเลยทุกทีเด็กจะกินเหล้ากันอยู่นี่ไม่มีใครสักคนเลยโอ้โหสู้มาเป็นชั่วโมงเลยป้าป้าจับหัวมันไว้อ่ะครับจับหัวใช่มันหลุดมันไม่ยอมหลุดยิ่งรัดใหญ่เลยนี่จริงๆวิธีการของป้านี่ถูกข้อนึงเลยนะคะสำหรับการเอาตัวรอดจากงูเหลือมนะคะเมื่อกี้ป้าบอกป้าจับหัวมันไว้อะป้าจับหัวมันไว้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะสำหรับการเอาตัวรอดจากงูเหลือมกัดหรือว่ารัดแบบนี้มีอยู่5ขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยสำคัญมากตั้งสติก่อนแล้ว2เขาบอกว่าอย่ากระชากตัวงูนะคะแม้ว่างูเหลือมมันจะไม่มีพิษแต่ถ้าเกิดว่ามันกัดคุณเข้าไปแล้วคุณกระชากมันออกมาฟันของมันเนี่ยค่อนข้างจะแหลมคมมันอาจจะเกิดเป็นแผลชะกันได้ส่วนวิธีที่3ก็คือเหมือนที่ป้าทำเมื่อกี้ค่ะจับหัวงูไว้กันงูมันสะบัดออกมาแล้วก็จับหางมันค่ะให้งูมันคลายการรัดตัวออกจากช่วงกลางตัวหรือถ้าหากว่าตรงนั้นน่ะแถวๆนั้นพยายามคว้าได้มีแอลกอฮอล์หรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เขาบอกว่าให้เทหรือว่าให้ฉีดลงไปในปากของงูเลยแล้วเดี๋ยวมันจะคลายออกอันนี้เป็นวิธีการเอาตัวรอดนะคะแล้วล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงจะไปเยี่ยมป้าปรากฏว่าไม่เจอใครเลยค่ะบ้านปิดเงียบก็ไปสอบถามคุณประสิทธิศักดิ์เจ้าของบ้านเช่าตรงเนี้ยบอกว่าป้าเขาทำแผลฉีดยาเรียบร้อยอนุญาตให้ป้ากลับมาบ้านคุณป้าไม่ได้กลับบ้านค่ะไปไหนรู้ไหม
ปไหนอะไปทำงานแล้วค่ะไปทำงานต่อเลยเออก็ชีวิตมันต้องสู้อ่ะนะคะไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงค่ำวันนี้ทางทีมงานของนิกอสรพิษวิทยาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหางูตัวเมื่อกี้ที่รัดป้าอยู่มันอาจจะยังอยู่ในป่ากกแถวนี้ก็ได้ค่ะต้องบอกคุณป้าแข็งแรงจริงๆนะฮะรัดมาฟัดกับมัน2ชั่วโมงกว่าพี่ป้าต้องแข็งแรงมากเลยนะเลยไปทำงานต่อได้ด้วยใช่โอ้ปกติงูรัดนี่คือช่วงโทษนะฮะใต้ราวนมตรงนี้คือมันปอดเลยนะค่ะระบบหายใจเนาะระบบหายใจซี่โครงอะไรอีกล่ะโอ้ป้าแข็งแรงมากนะฮะโอ้เดชะบุญไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้นะครับค่ะค่ะป้าแข็งแรงจนอยากจะสนับสนุนป้าไปลง MMA ก่อนรัดฟัดเวียงนี่คือโอ้แต่ป้าแข็งแรงจริงอ่ะจริงเป็นผมไม่ไหวแล้วผมว่า15นาทีผมไปแล้วอ่ะนึกออกมันรัดขนาดนี้ผมไม่อยู่หรอกไม่รอดหรอกโอ้ป้าสุดยอดเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังบ้านก็ค่อนข้างรกใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางคุณนิกใช่ไหมคุณนิกสารพิษวิทยาลงพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับ